สวัสดีครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับกล้อง DSLR เนี่ยเริ่มเข้ามาในตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครมั่นใจว่า DSLR เนี่ยมันจะถ่ายวิดีโอได้ดีนะครับแต่ทางพี่หาวเนี่ยกับเพื่อนๆ เนี่ยก็เริ่มทำวิดีโอด้วย DSLR อย่างที่ได้เห็นกันไปแล้วนะครับมีแนะนำวิธีการใช้งาน DSLR ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยทำออกมาเป็นคลิปหลายตอนเลยนะตอนนั้นอย่างที่บอกก็ไม่ค่อยมีใครมั่นใจแต่ตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยนะครับคนหันมาใช้ DSLR ในการถ่ายวิดีโอเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีทั้ง DSLR มี mirrorless นะครับเป็นพวกกล้องถ่ายภาพเนี่ยเอามาถ่ายคุณไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับเพราะว่าในมืออาชีพเนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะแยะมากมายมิวสิกวิดีโอรายการทีวีหรืออะไรต่างๆนานานะแต่ทีนี้การใช้ DSLR ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันติดปัญหาอยู่อย่างนึงคือรูปทรงมันเป็นกล้องนะครับรูปทรงมันเป็นกล้องทีนี้การที่มันเป็นกล้องเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจับถือลำบากแล้ววิดีโอเนี่ยมันต้องการความนิ่งค่อนข้างมากเพราะว่าภาพมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาการถือกล้องถ่ายช็อตเดียวให้นิ่งเนี่ยยังยากเลยใช่ไหมครับถ้าในสภาพแสงที่ไม่ดียิ่งหนักก็ไปใหญ่แต่พวกวิดีโอเนี่ยมันตลอดเวลานะครับคือถือแล้วต้องมูฟตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวต่างๆเนี่ยมันควรที่จะสมูทนะครับการที่มันเป็นรูปทรงอย่างนี้ถือยากหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพวกงานวิดีโอเนี่ยนะครับมันจะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพวก follow focus นะครับพวกฮาร์ดดิสที่อัดแยกต่างหากจอมอนิเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราเอามาต่อกับกล้องเนี่ยมันลุงลังมากนะมันไม่มีอะไรที่จะยึดติดเขาก็เลยต้องเหมือนกับว่าหาอุปกรณ์เสริมมาช่วยนะครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะมีหลากหลายยี่ห้อทำออกมาเต็มไปหมดเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยนะครับเจ้าดังๆที่เราเคยได้ยินก็มี Red Rock Micro นะครับ Sakuto นะแล้วก็มีของจีนของไลอูตอนหลังๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปจบที่เจ้าดังๆนะครับเพราะว่ามันให้ความเสถียรแล้วก็ให้ความเที่ยงตรงมากกว่านะครับไม่ว่าจากการ adjust การอะไรมันละเอียดกว่าเยอะเลยนะครับทีนี้มันมียี่ห้อหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าแห่งขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็เจ้าแห่งอุปกรณ์ในสตูดิโออะไรทั้งหลายนะครับก็คือตัว Manfrotto นะครับตอนนี้เนี่ยก็มี rig ออกมาแล้วก็มีหลากหลายรุ่นนะครับตัวที่พี่หาวได้มาเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่า lightweight นะครับคือลักษณะเบาๆนะในการที่จะ movement อะไรต่างๆนานาแล้วริกเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันใช้งานแล้วมันดียังไงเดี๋ยวพี่อยากจะทำให้ดูกล่องเนี่ยดูสวยงามนะครับเพราะว่าแมนฟอตโต้เนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาจะเหมือนกับต้องเงียบอะนะครับถ้าใครใช้ขาตั้งเขาก็จะพอจะทราบนะครับต้องมีแบบเหมือนกับเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยตัวกล่องก็เห็นละนะครับสวยงามมีรูปของริกที่เป็นแบบเหมือนฟูลสเกลที่เขาต่ออุปกรณ์พ่วงไว้นะครับเป็นแบบนี้อ่ะเรามาเปิดดูกันตัวนี้พี่หาวได้มาใช้พอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็มาแพ็คใหม่แล้วกันอันนี้แล้วกันแล้วก็มาทำให้ดูในนี้ก็มีคู่มือนะครับมีคู่มือมีหลายภาษามีวิธีบอกชัดเจนนะครับในการประกอบนะแล้วก็การใช้งานชัดเจนตัวที่พี่หาวได้มาเนี่ยนะครับถ้าสังเกตนะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือเอามาใช้งานกับพวกกล้องที่ไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรมากนะครับเอามาใช้กับพวก DSLR พวกแคมคอร์เดอร์พวกกล้องที่มีน้ำหนักไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเพลทลักษณะเป็นเพลทนะมันไม่ได้เป็นเพลทตัวใหญ่ที่จะอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นออปชันหนึ่งแต่ก็มีออปชันนะครับถ้าอยากจะเลือกอีกแบบก็ได้ไม่เป็นไรแต่พี่เอาเลือกแบบนี้เพราะว่ามันใช้งานแค่นี้นะครับใช้งานแค่นี้แล้วแบบนี้สะดวกจากนั้นมีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นโชลเดอร์นะครับอันนี้จะวางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะหันมาแนบตัวอย่างนี้ก็ได้มันจะพลิกไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วก็ถืออย่างนี้นะโอเคนะครับชักเริ่มสนุกแล้วนะยังไม่ได้ทันใช้เลยนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้นะครับดูนะครับนี่ถืออย่างนี้นะครับเอาไว้เกาะกับไอ้ตัวแขนต่างๆนะครับแล้วเวลาถือก็ถืออย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้มันหมุนได้สะดวกนะหมุนได้หมดนะครับแล้วก็ล็อกได้นะครับล็อกได้ตรงนี้จึ๊บก็ถือไปแล้วแต่ว่าเราจะถือยังไงนะครับ
ตรงนี้เนี่ยสามารถต่อให้ยาวขึ้นได้นะต่อให้ยาวขึ้นได้ถ้าเกิดจะต่ออุปกรณ์เสริมอย่างพวกรีโมทเนี่ยเนี่ยต่อให้ได้ยาวขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นตุ้มน้ำหนักนะครับอันนี้เป็นตุ้มน้ำหนักที่พี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นตุ้มน้ำหนักนะครับในการถ่วงถ้าเกิดเราใส่ของหนักๆมันจะล้มลงข้างหน้าเนี่ยเราก็เลื่อนมาอย่างนี้นะอันนี้เป็นนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวต่อให้มันเอียงมานิดนึงกล้องมันจะได้อยู่ตรงกลางไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันต่อมาตรงๆกล้องมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ครับเป็นคลึบขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยจืดๆนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันแล้วกันนะครับเมื่อต่อเสร็จนะครับตัวหลิกเนี่ยก็จะมีขนาดอย่างที่เห็นนะครับซึ่งมันสามารถ adjust ตัวความยาวของส่วนต่างๆได้นะแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันอยู่ตรงจังหวะไหนอะไรก็แล้วแต่สรีระของเรานะครับเราดูว่าเฮ้ยเรามันใช้แล้วเมื่อยหรือเปล่าต้องยืดต้องอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีตัวถ่วงน้ำหนักตรงนี้ข้างหลังเพื่อให้มันน้ำหนักมันไปยันอยู่ที่ข้างหลังนะครับก็จะช่วยให้ถือจับนานๆได้สบายๆนะไอ้ส่วนตัวของแมนฟอโต้นะครับที่พี่หยาวชอบที่สุดนะครับก็คือตรงที่ว่าเวลาที่เราปลดแค่ตรงนี้นะครับปลดแค่อันเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะ adjust ได้หมดเลยนะครับตัวล็อกนี่มันค่อนข้างดีนะครับเวลาเราปลดนิดเดียวแล้วเราเลื่อนมันก็สะดวกไม่ต้องไขทีละนิดจะเห็นบางอันนะมันจะต้องไขอันนึงไขข้างนึงแล้วเวลา adjust มันจะคอนแคนต้องหมุนหลายส่วนนะครับอันนี้ก็ง่ายแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็สามารถ adjust ได้เป็นเหมือนกับball head นะครับคือเลื่อนได้ตลอดนะแล้วก็ระยะอะไรต่างๆก็สามารถ adjust ได้สบายๆอีกอย่างนึงถ้าเราเกิดเราติดลูปตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนเข้ามาตรงนี้ใกล้ๆนะพวกที่เขาใช้งานเขาจะทราบดีนะครับแล้วก็ส่องไปที่ลูปได้นะนอกจากนั้นแล้วนะครับมันสามารถที่จะกลับตัวนี้นะครับกลับด้านนะครับแล้วก็เอามายันที่หน้าอกได้นะครับถือแบบกลับทางได้นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าระหว่างที่มีริกกับไม่มีริกเนี่ยความนิ่งในการถ่ายเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็ลองติดต่อดูครับอันนี้เขาเห็นพี่หาวใช้งานวิดีโอค่อนข้างเยอะเขาก็เลยอ่ะพี่หาวอันนี้เอามาให้ตัวนึงแล้วกันนะครับพี่หาวก็เลยคิดว่าเอามาใช้งานแล้วมันก็เวิร์กดีนะก็เลยน่าจะเอามารีวิวแกะกล่องแล้วก็ลองทำให้ดูนะครับมันก็ใช้งานไม่ได้ยากอะไรถ้าใครที่ต้องใช้งานค่อนข้างหนักนะอันนี้พี่หาวบอกก่อนถ้าถ่ายเล่นๆก็ไม่จำเป็นนะครับถ่ายเล่นๆก็ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าต้องการถ่ายในงานโปรดักชั่นนะครับต้องการความนิ่งหรือพวกเป็นเวดดิ้งวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่หาวว่าก็ดีเหมือนกันนะเห็นบางคนแบกหามแล้วก็เหนื่อยแทนนะอันนี้มันดูดิ้งกว่าสบายกว่านะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ